สวัสดีครับอากาเซ่วันนี้เราจะหยิบเอาบทสัมภาษณ์ของแบมแบมบางส่วนจากรายการ Day 6 Kiss the Radio เท่าที่เราสามารถแปลได้มาเล่าให้ฟังกันนะครับขอออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นการแปลแบบคร่าวๆและอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้นอกจากยองเคแล้วก็ยังมีเจมี่หรือจีมินมาร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับแหมก็ใครล่ะจะสามารถรับมือแบมแบมได้ดีไปกว่าจีมินก่อนเข้ารายการแบมแบมกับจีมินก็มีการเล่นมุกแนะนำตัว I am Grau ที่เคยเล่นมาก่อนในรายการ Idol Radio ด้วยแต่น่าเสียดายที่ยองเคไม่เล่นด้วยหรือว่ายองเคไม่รู้จักมุกนี้กันนะด้านนั้นเจมี่คริโกด้านนั้นแบมแบมโอเคโอเคแล้วก็ทักทายกันว่าไม่ได้เจอกันมาตั้ง4ปีแล้วเป็นยังไงบ้างจีมินบอกว่าแบมแบมโตขึ้นเยอะมากจำได้ว่าแต่ก่อนตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยตัวแค่นี้แล้วก็เอามือไปที่หูนะครับประมาณหูจีมินแต่ส่วนจีมินเนี่ยดูจะไม่สูงขึ้นเลยจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้จีมินสูง160ซมส่วนแบมแบมบอกว่าตอนนี้สูง178แล้วและน่าจะอยู่เท่านี้ครับจีมินแซวยองเคว่าวันนี้แมเนเจอร์เตรียมกาแฟแก้วใหญ่มาให้เลยเพราะรู้ว่าจะต้องเจอศึกหนักศึกหนักในที่นี้ก็คงหมายถึงแบมแบมกับจีมินนั่นแหละครับยองเคชมว่าภาษาของแบมแบมดีขึ้นมากแบมแบมคงจะตั้งใจเรียนภาษามากเลยใช่ไหมแบมแบมบอกว่าเมื่อก่อนก็ตั้งใจนะแต่พอเริ่มสื่อสารได้แล้วก็ไม่ตั้งใจเท่าไหร่แล้วที่เหลือก็เป็นด้นสดเอาล้วนๆระหว่างรายการก็มีรีเควสจากแฟนๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้ทำนั่นทำนี่พอพูดถึงตอนนี้ยองเคก็แสดงความยินดีกับแบมแบมด้วยที่ MV Ribbon ได้ทำยอดวิวไปแล้วถึง50ล้านวิวแล้วแบมแบมก็พูดถึงความหมายของอัลบั้ม Ribbon และชื่อ Ribbon ว่ามีความหมาย2 อย่างจากคำพ้องเสียงในสำเนียงเกาหลีคือ Reborn หมายถึงการเกิดใหม่และ Rebornหมายถึงริบบิ้นหรือริบบอนที่ใช้ห่อของขวัญ นะครับส่วนชื่อเพลงที่มีตัว B ใหญ่2ตัวอยู่ตรงกลางนั่นคือตัวแทนของชื่อแบมแบมครับยองคีก็บอกว่าขอยอมรับเลยว่าเป็นอะไรที่ดูฉลาดมากจีมินก็ขำและบอกว่าดูต่างจากแต่ก่อนมากเลยจำได้ไหมตอนที่เราจัดรายการด้วยกันแบมแบมก็บอกว่าอ๋อจำได้ตอนที่เราจัดรายการ V Live น่ะรายการแบมมินจำได้ไหมที่พูดว่าเห็นตรงนั้นไหมนั่นคืออนาคตของเราเห็นตรงนั้นไหมเห็นตรงนั้นไหมนักข่าวของเราระหว่างการพูดคุยก็ได้รับรีเควสต์จากแฟนๆว่าอยากให้แบมแบมลองแนะนำตัวเหมือนสมัยที่แบมแบมเดบิวต์ใหม่ๆตอนเด็กๆแบมแบมก็ลองทำดูคังเกเรกัสเมอันยาเซโอแบมแบมมิดาฉันเป็นกิมดงยีรีทำดังฮาโกอิสุมิจีมินบอกว่ามีพนักงานพาร์ทไทม์ร้านรองเท้าเล่าว่ามีฮยองคนนึงหล่อน่าจะเป็นจินยองมาซื้อรองเท้าที่ร้านระหว่างที่รอรองเท้าอยู่ก็เดินมาขอให้ร้านเปิดเพลงของแบมแบมหน่อยแบมแบมก็ทำท่าสนใจแล้วก็บอกว่าจริงเหรอจริงเหรอที่ว่าหล่อๆนั้นหมายถึงผมหรือเปล่าน่าจะหมายถึงผมมากกว่านะหน้าจีมินก็แบบประมาณอย่างนี้ ยองเคถามว่ามีอะไรจะฝากถึงพี่จินยองไหมแบมแบมตอบว่าสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างครับได้ยินว่าถ่ายละครหนักมากจนอ้วกเลยใช่ไหมครับตอนนี้สบายดีแล้วใช่ไหมครับจะรอดูเดวิลจัดนะครับผมจะโปรโมทให้เยอะๆเลยรักพี่นะครับ I love you man มีรีเควสจากทางบ้านให้แบมแบมและจีมินทักทายแบบคนไทยดูก็ได้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีมากค่ะโอ้โหชื่ออะไรครับมูไลโอประโยคสุดท้ายจีมินก็ไปไม่รอดนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรต่อมาเป็นการเล่น ASMR นะครับยองเคไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบมแบมก็ตอบว่าก็คือการทำเสียงแบบกระซิบกระซิบไงล่ะยองเคก็บอกว่าอ๋ออย่างนั้นเองเหรอแล้วแบมแบมกับจีมินก็พากันทำ ASMR เพลง Umbrella ของริฮันน่าด้วยกันแต่ระหว่างกำลังทำ ASMR อยู่นั้นอยู่ดีๆแบมแบมก็กระแอมเสียงดังมากมีอยู่ช่วงหนึ่งแบมแบมเผลอเรียกชื่อจีมินก็เลยโดนทักว่าเจมี่ฉันเปลี่ยนชื่อแล้วฉันชื่อว่าเจมี่แบมแบมก็แบบโอเคเจมี่재밌었습니다 일단우리지민이가많이살렸던거같아요재미ก็มันเคยปากนี่นะยองเคขอให้แบมแบมแนะนำเพลงสำหรับสร้างกำลังใจเวลาเจอปัญหา저는 Ariana Grande Thank you next แบมแบมแนะนำเพลงของ Ariana Grande เพลง Thank you next พร้อมอธิบายความหมายของเพลงก็คือประมาณว่าก็ขอบคุณนะที่แนะนำเชิญต่อไปประมาณอย่างนี้นะครับสุดท้ายจีมินเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเจมี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแบมแบมเป็นภาษาไทยนะ
ไม่เป็นไรแบมไม่เป็นไรนะชัดมากทีเดียวแบมแบมบอกว่าโอ้พูดชัดมากเลยแล้วก็จบรายการนะครับส่งท้ายด้วยกันที่ทั้ง3คนทำริบบอนชาเลนจ์ด้วยกันก็จบเท่านี้นะครับก็แปลได้โดยประมาณนะครับส่วนไหนที่แปลไม่ได้ก็ข้ามๆไปแปลถูกหรือแปลผิดยังไงถ้าแปลไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนำรบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย